วันนี้เราขอแนะนำวุ้นซุปฟักทองค่ะวิธีทำวุ้นซุปฟักทองนำซุปฟักทองตรา QS เปิดฝาเล็กน้อยใส่ในเตาไมโครเวฟ800วัตต์นาน15นาทีแล้วนำออกจากเตาไมโครเวฟคนให้เข้ากันภายในซุปฟักทองจะมีแปะกล้วยเพิ่มประโยชน์ต่อร่างกายและปราศจากวัตถุกันเสียใส่ผงวุ้นสำหรับทำขนมและน้ำลงในภาชนะคนให้เข้ากันแล้วเปิดไฟคนเป็นระยะจนส่วนผสมเดือดทั่วแล้วปิดไฟค่ะใส่ซุปฟักทองตรา QS ที่อุ่นเตรียมไว้คนให้เข้ากันตักวุ้นซุปฟักทองลงในแก้วสำหรับเสิร์ฟประมาณ3ส่วน4ของแก้วนำเข้าแช่เย็นจนส่วนผสมทรงตัวเตรียมไว้วิธีทำวุ้นโยเกิร์ตใส่ผงวุ้นสำหรับทำขนมน้ำตาลทรายและน้ำลงในภาชนะคนให้เข้ากันเปิดไฟคนเป็นระยะจนส่วนผสมเดือดทั่วปิดไฟแล้วเติมโยเกิร์ตรสธรรมชาติคนให้เข้ากันค่ะตักวุ้นโยเกิร์ตลงบนวุ้นซุปฟักทองที่ทรงตัวแล้วนำเข้าแช่เย็นจนถึงเวลารับประทานก่อนเสิร์ฟก็ตกแต่งด้วยแป้งกล้วยต้มและช่อสะระแหน่ให้สวยงามพร้อมรับประทานแล้วค่ะกับเมนูวุ้นซุปฟักทองซุป QS มีจำหน่ายที่ท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตค่ะ